ส่วนตะลุยโอลิมปิกนะครับคุณสัมฤทธิ์และคุณสิรินั้นไปดูความพร้อมของเจ้าภาพนะครับขณะนี้มีการเร่งปรับภูมิทัศน์อย่างเต็มที่นะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยนั้นทางด้านของณัฐพงษ์เกียรติอินทร์นะครับเจ้าเจมส์บอนด์นักกีฬาว่ายน้ําได้รับหน้าที่เป็นผู้ที่จะเชิญธงไตรรงค์เดินเข้าสู่สนามนําคณะนักกีฬาไทยนะครับไปติดตามความพร้อมในช่วงนี้ในช่วงของตะลุยโอลิมปิกครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามายืนอยู่ตรงนี้นะฮะข้างหลังเนี่ยไม่ใช่เต็นท์รถไม่ใช่เป็นบริเวณที่ขายรถเป็นอะไรครับ เป็นบริเวณที่ใช้อำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกของชาติต่างๆและก็ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาใช่ครับอย่างที่ติดอยู่ข้างบนเนี่ยจะเห็นว่าสำหรับการแข่งขันจักรยานครับครับที่น่าสนใจครับคุณสิริครับรถเนี่ยผมไม่โปรโมทแล้วกันว่าเป็นยี่ห้ออะไรครับแต่บ้านเราเนี่ยคันละหลายล้านนะครับเขาเอามาเพื่อการแข่งขันครั้งนี้นี่ของนักกีฬาก็มีรถของเขามีนะครับก็มีให้กับประจำทีมของชาติต่างๆด้วยนะครับจะไปไหนก็อำนวยความสะดวกของไทยได้4คันเอี่ยมอองเลยพร้อมคนขับแน่นอนนี่ขับเองได้ยังไงนะครับ4คันก็เป็นหูรถหรูๆทั้งนั้นเลยรถใหม่ป้ายแดงอันนี้คือการอำนวยความสะดวกส่วนนักกีฬาไทยล่ะมีอะไรบ้างก็เตรียมตัวฝึกซ้อมเลยนะจะเริ่มแข่งขันเนี่ยวันที่27เนี่ยคนแรกเขาก็คือวิทยาธรรมว่องนะครับเราเริ่มกันที่โอลิมปิกเกลนดีกว่าครับซึ่งถือว่าการขนส่งเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้เหมือนกันครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราเดินทางเราลองเดินทางครับจากที่พักของเรานะครับมาที่ IBC โอ้โหค่อนข้างนี้จะเราสบายเพราะว่าเป็นโอลิมปิกเลนถูกครับแต่ว่าคนลำบากคือโอ้ผู้ใช้ถนนทั่วไปที่ไม่มีการ์ดหรือว่าไม่มีบัตรครับนะครับที่เข้าไปวิ่งได้ทำให้รถติดโอ้โหไม่นานาเป็นการเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นปัญหาแรกนะครับก็เป็นปัญหาแต่ว่าเอานะโอลิมปิก4ปีมีครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักกีฬาเนี่ยตกก็เรียกอะไรถ้าเป็นนักมวยตกตาช่างหมายถึงว่าไปไม่ทันการแข่งขันครับวันพรุ่งนี้แล้วพิธีเปิดการแข่งขันเนี่ยจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะครับก็ใจจดๆนะมีการแพลนมาแล้วนะว่าตัวเลขในพิธีเปิดการแข่งขันเนี่ยใช้เงินถึง 1,350 ล้านบาทเลยทีเดียวครับส่วนนักกีฬาไทยจะเดินเข้าไปในสนามนั้นเป็นอันดับที่183คนที่เราจับตามองว่าใครจะถือธงนำขบวนนักกีฬาเข้าไปตอนนี้เจ้าเจมส์บอนด์ครับณัฐพงษ์เกตอินนะครับซึ่งเป็นนักว่ายน้ำครับก็คงจะต้องดูนะครับตีสามใช่ไหมตามเวลาประเทศไทยในการถ่ายทอดสดตีสามคืนวันพรุ่งนี้ครับคืนวันศุกร์นะครับดูความเคลื่อนไหวนักกีฬากันบ้างมือปืนพรณงค์เอ็ดจักริดพนิษฐภาติกรรมนะครับเดินทางมาถึงก็ซ้อมเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกเห็นบอกบ่นเหมือนกันโอ้ก็บ่นว่าเนี่ยมาเดินทางมาคนเดียวไม่มีโค้ชหัวเดียวก็เทียมรีบก็ตั้งใจฝึกซ้อมก็พูดได้กินใจเหมือนกันว่าจะตั้งใจทำเต็มที่นะครับเพื่อชาติก็อย่างว่านะก็อุปกรณ์เขาก็ไม่ได้สักอย่างการไปฟังเสียงเจ้าเอกจักริดพนิษฐภาติกรรมก่อนดีกว่าครับธรรมชาติครับผมบอกว่า 1,000 ความคิดหรือจะสู้กับลิขิตของฟ้าแต่ถึงตรงนั้นเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าวันแข่งจริงเนี่ยผมจะสามารถทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนมาดูความหวังอีกหนึ่งชนิดกีฬานั่นคือหมัดมวยมวยสากลสมัครเล่นหลังจากที่เราไปอยู่ที่แมนเชสเตอร์ด้วยกันใช่ไหมใช่ครับแต่เรากลับมาก่อนแล้วก็ทีมมวยสากลสมัครเล่นก็เดินทางมาเมื่อวานนี้เข้ามาในกรุงลอนดอนครับก็เดินทางมาถึงกรุงลอนดอนแล้วนะครับแล้วก็ได้เข้าพักหมู่บ้านนักกีฬาครับนั่นคือเรื่องของนักกีฬาความเคลื่อนไหวนักกีฬาในประเภทต่างๆครับส่วนน้องแตงโมของเราวันนี้อยู่ที่ไหนไม่รู้ครับไม่เจอหน้าเจอตาไม่รู้ว่าไปหาอะไรเด็ดๆมาไปชมเลยครับ หอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินเตอร์ครับหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของบิ๊กเบนเป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินเตอร์ครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าบิ๊กเบนเนี่ยเป็นชื่อหอนาฬิกาประจำรัฐสภาอังกฤษแต่จริงๆแล้วเนี่ยบิ๊กเบนเป็นชื่อเล่นของระฆังใบที่ใหญ่ที่สุดซึ่งจะแขวนไว้บริเวณเหนือช่องลมหน้าปัดนาฬิกาครับสำหรับระฆังบิ๊กเบนแต่ว่าไม่ได้มีบิ๊กเบนแค่ใบเดียวนะครับยังมีอีก4ใบแต่ว่าเป็นใบเล็กๆจะถูกตีเป็นทำนองครับส่วนบิ๊กเบนเนี่ยจะถูกตีบอกชั่วโมงตามตัวเลขที่เขียนสั้นชี้บนหน้าปัดนาฬิกาครับแต่ว่าหลายคนก็เข้าใจแล้วก็เรียกว่าหอนาฬิกาบิ๊กเบน
ลอนดอนไอซ์ครับสามารถใช้เวลาเดินทางนะครับเพียงแค่5นาทีจากหอนาฬิกาบิ๊กเบนมาบริเวณนี้นะครับก็เดินข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเทมนะฮะต้องบอกว่าใกล้จริงๆครับแต่ว่าสังเกตได้ไหมฮะเจ้าข้างหลังนี่มันสูงจริงๆครับสูงถึง135เมตรเลยทีเดียวเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปครับลอนดอนไอซ์มีทั้งหมด32กระเช้าครับทั้ง32กระเช้าเนี่ยมีความหมายครับหมายถึงตัวแทนของทั้ง32เขตในมหานครลอนดอนแห่งนี้และในแต่ละปีครับก็จะมีผู้คนเนี่ยหลั่งไหลกันเข้ามาชมลอนดอนไอซ์แห่งนี้ถึงปีละกว่า3ล้านคนเลยทีเดียวครับนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยแล้วก็รวมทั้งความเคลื่อนไหวที่แตงโมเอามาให้เป็นสีสันครับผมแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือพิธีเปิดการแข่งขันวันศุกร์นี้แล้วจะเป็นอย่างไรต้องติดตามครับผมพิธีเปิดการแข่งขันก็ใช้งบประมาณถึง27ล้านปอนด์ทีเดียวนะครับก็ต้องคอยติดตามนะครับประมาณ 2:45 น.คืนวันเสาร์นี้ครับครับ